ติดตามคดีดังในอดีตนะคดีของกำนันเสียที่วันนี้ศาลอุทธรณ์ก็เลื่อนอ่านคำพิพากษาในคดีนี้นะคะซึ่งกำนันเสียนั้นไปบุกรุกที่ธนารักษ์ในวันที่8สิงหาคมเนื่องจากว่าจำเลยไม่มาศาลนะคะพร้อมออกหมายจับนางเขมพรภรรยาด้วยค่ะศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะคะคดีที่นายประชาโพธิพิพิธหรือว่ากำนันเสียและนางเขมพรต่างใจเย็นภรรยาร่วมกันเป็นจำเลยฐานร่วมกันบุกรุกและยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐในความครอบครองดูแลของรัฐที่บริเวณอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนเกินกว่า50ไร่นะคะซึ่งเหตุก็เกิดเมื่อปี2554ถึงปี2545โดยคดีนี้ศาลชั้นต้นก็มีการสั่งจำคุกทั้ง2คนคนละ11ปี4เดือนและจำเลยนั้นได้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดีเมื่อถึงเวลานัดเนี่ยนะคะจำเลยทั้ง2ก็ไม่ได้เดินทางมาศาลและจากการตรวจสอบจากการส่งหมายของศาลก็พบว่านางเขมพรนั้นได้รับหมายศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ยนะคะศาลเห็นว่าจำเลยนั้นไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องจึงคำสั่งออกหมายจับนางเขมพรขณะที่นายประชานั้นศาลออกหมายจับไว้ตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2559ศาลจึงเลื่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปเป็นวันที่8สิงหาคม2559เวลา9:00 น.ค่ะ